ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเตรียมอะไรไปเรื่อยๆครับอย่างเช่นทํางานแล้วก็เก็บเงินอะไรเงี้ยเตรียมตังค์เตรียมตังค์อันนี้เรื่องใหญ่เลยครับลูกค้าจ้างได้นะคะจ้างคู่ตอนนี้ร้อนเงินมาก็จะไม่ทันปีหน้าที่หนูอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าหนูเก็บเงินทันน่ะมันก็มีความเป็นไปได้ถ้าทุกอย่างลงตัวอะไรเงี้ยนะฮะก็คงอาจจะตามคาดประมาณนั้นอะไรเงี้ยแบบพี่เป๊กพี่นิวเหรอครับเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเป็นถ้าบอกมันก็ไม่เป็นเซอร์ไพรส์สิครับมีแล้วในคิดเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ไงถ้าบอกเลยเอาจริงๆคือมันก็คิดมา 50% แล้วอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือญาติผู้ใหญ่ของเราคุณพ่อคุณแม่ค่ะอยากให้เขาแบบรับรู้อย่างเป็นทางการอะไรเงี้ยอยากให้เขาแบบรู้ก่อนที่เราจะแบบบอกสื่อไปอะไรอย่างนี้ดังนั้นก็เลยรอปีหน้าให้มันชัดเจนตรงๆอะไรเงี้ยแล้วก็วันเวลาเราบอกพี่ๆอยู่แล้วคือส่วนตัวจุ๋ยประทับใจในตัวพี่ตูนและตัวก้อยแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะที่ทำโครงการนี้ออกมาแล้วแบบเหมือนทั่วประเทศประชาชนออกมาให้กำลังใจเยอะแยะขนาดนี้จุ๋ยบอกว่าไม่ต้องขอบคุณพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรเงี้ยสิ่งที่ทำคือพวกเราไงคือพี่ตูนให้มองให้เห็นว่าคนไทยทุกคนทำตัวเองและเราก็ทำเองอะไรเงี้ยคือทุกคนช่วยกันไม่ใช่พี่ตูนนะพี่ตูนไม่ได้ลงทุนอะไรเลยอะไรเงี้ยคือเราโหเกือบกั้นไม่อยู่อ่ะคือน้ำตาคลอแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพี่ตูนหามาบ้าอะไรเงี้ยคือประทับใจมากๆจริงๆ